วัสดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่นักสะสมเหรียญแล้วก็ชอบชมเหรียญนะครับสำหรับวันนี้มีโอกาสได้นำเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกทั้งหมดนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับหรือว่าพันปีหลวงนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกทั้งหมดนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกที่มีอยู่นะครับที่มีอยู่แล้วจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่อันนี้เป็นเหรียญที่สะสมไว้อยู่นะครับอาจจะมาบอกมาเล่ามาชมกันกับเพื่อนๆนะครับว่าเหรียญไหนเป็นวาระที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลิตยังไงนะครับเป็นวาระที่เท่าไหร่ผลิตยังไงอันนี้บอกว่าจะต้นคลิปเลยนะครับไม่ได้มารับซื้อนะครับบอกว่าต้นคลิปเลยเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่ชมแล้วอาจจะชมไม่จบปลายคลิปแล้วก็ทักมาว่าซื้อไหมรับไหมขายมีขายมีเอาไหมรับไหมซื้อหน่อยเถอะนะแล้วก็ว่าไปแต่ท่านผู้นั้นที่ทักมาจะขายผมอ่ะคือดูไม่จบผมบอกเลยการดูคลิปไม่จบอ่ะคุณไม่ได้หรอกคุณไม่ได้ความรู้แล้วคุณก็ไม่เข้าใจว่าเขามาทำคลิปเพื่ออะไรนะครับที่ร้านเขาขายมีเยอะแยะคุณไม่ไปดูนะคุณมาดูร้านที่คุณมาดูคลิปที่เขารีวิวศึกษากันแล้วก็สอนกันกับเพื่อนๆมือใหม่ๆแต่ก็จะมาเอะอะก็จะมาขายเหรียญให้ผมก็กรุณานะครับเพื่อนใหม่ๆที่เออได้เจอคลิปที่มีเหรียญก็จะขายเออขายอย่างเดียวแข็งเดียวกรุณาชมให้จบนะครับชมให้จบด้วยนะครับแล้วก็จะรู้ว่าผมไม่รับซื้อเพราะทุกคลิปผมจะบอกอยู่แล้วว่าผมเอามาแลกเปลี่ยนเอามาประสบการณ์เอามาเรียนรู้กันไม่ได้มารับซื้อประการใดจะบอกอย่างนี้ท้ายคลิปแต่เพื่อนๆใหม่ๆที่ไม่เข้าใจเปิดดูหัวคลิปแล้วก็ไปหาเหรียญมาแล้วก็มาพิมพ์ว่าซื้อไหมมีหนุ่มมุ่นมีอย่างนั้นซึ่งไม่ยอมดูให้จบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคุณดูไม่จบแล้วคุณจะได้ความรู้อะไรก็ได้ความรู้แค่อยากขายเหรียญอย่างเดียวเช่นนั้นเหรอใช่ไหมครับกรุณานะครับกรุณานะครับเพื่อนๆ นะครับทำความเข้าใจนะครับกับเพื่อนๆที่ดูประจำก็ขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรกันมาก็ว่าไปนะครับสวยไม่สวยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจกันไปยาวๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นี่นะครับอย่างที่บอกเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือว่าพระพันปีหลวงนะครับคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับก็นี่อันนี้มาลองที่เหรียญ นี้ก่อนเลยครับเหรียญ นี้คือเหรียญ2บาทนะครับคือเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทในวาระที่26นะครับเหรียญ นี้เป็นเหรียญวาระที่26นะครับรอบนะครับ5รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับมีเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาท5รอบนะครับก็จำนวนการผลิตก็เยอะอยู่นะครับอันนี้นะครับอันนี้เอามาเป็นให้ชมกันนะครับเหรียญ2บาทนะครับขอบฟันเฟือนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทวาระเดียวกันนะครับวาระที่15นะครับวาระที่15นะครับเป็นเหรียญ5รอบเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญ5รอบเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็น้ำหนักก็7.5 กรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็24มิลนะครับเหรียญนี้ก็1ล้านเหรียญนะครับจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับเราเหรียญสักคู่เมื่อสักคู่นี้ก็1ล้าน7แสนเหรียญนะครับอันนี้เหรียญ1ล้าน7แสนเหรียญนะครับอันนี้ก็1ล้านเหรียญนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมาไปเร็วๆเลยครับไปกันเร็วๆเลยเหรียญต่อมาเป็นเหรียญในเวลาที่37นะครับเวลาที่37ก็เป็นเหรียญ5รอบเช่นเดียวกันครับแต่เป็นเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทสีเดียวนะครับแล้วขอบฟันเฟืองนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับ10บาทสีเดียวก็เป็นเหรียญ5รอบเช่นเดียวกันนะครับชั้นผ่าศูนย์กลางก็32มิลนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่15กรัมนะครับจำนวนการผลิตก็ประมาณ1ล้าน1แสนเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ5รอบเหมือนกันนะครับ5รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเช่นเดียวกันนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมาเหรียญนี้ค่อนข้างจะมีราคาดีนะครับเหรียญนี้เนี่ยก็เป็นเหรียญ5รอบเช่นเดียวกันนะครับเหรียญ5รอบเช่นเดียวกันนะครับนะครับเป็นเหรียญ5รอบเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้ราคาหน้าเหรียญ300บาทนะครับแต่ราคาที่เขา
เล่นหากันก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทหรือประมาณ 1,800-1,900 ถึง 2,000 กว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับสำหรับเหรียญในวาระที่ครบรอบ5รอบนะครับ12 5 60นะครับ60พรรษานะครับ5รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับอันนี้นะครับอันนี้ครับต่อมานะครับต่อมาในเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญในวาระที่4นะครับเป็นเหรียญในวาระที่4นะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับหรือว่าเหรียญเซียดนะครับเป็นเหรียญ5บาทเป็นเหรียญที่องค์การอาหารและยานะครับทุนกล้าทุนกระหม่อมนะครับเอาพระบรมฉายาธิราชของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถลงในเหรียญนะครับลงในเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับเป็น5บาทในวาระที่4นะครับน้ำหนักก็อยู่ที่12กรัมนะครับส่วนผลกลางก็30มิลนะครับจํานวนผลิตก็ประมาณ9ล้านเหรียญนะครับ9ล้านเหรียญนะครับนะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นเหรียญนี้นะครับต่อมาเป็นเหรียญนี้นะครับต่อมาเป็นเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญในวาระที่6นะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทในวาระที่6นะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับอันนี้50พรรษานะครับ50พรรษานะครับฉลองพระชนมายุ50พรรษานะครับมาปี2525นะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาทนิกเกิลนะครับขอบก็ขอบพันเฟืองสีนะครับแล้วก็ขนาดคนกลางก็อยู่ที่ประมาณ32มิลนะครับน้ำหนัก15กรัมนะครับเหรียญนี้ก็ราคาเขาเล่นหากันอยู่ที่ประมาณนัก 3-400 บาทนะครับเหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญ10บาทเหรียญนี้นะครับจำนวนกรัมผลิตก็อยู่5ล้านเหรียญนะครับ5ล้านเหรียญนะครับ5ล้านเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญในวาระที่วาระที่8นะครับ50พรรษานะครับมาต่อกันที่เหรียญนี้ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาท2สีเป็นเหรียญที่ลึกเหมือนกันครับเหรียญ10บาท2สีนะครับเหรียญ10บาท2สีเหรียญนี้โทษทีนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญวาระที่42นะครับวาระที่42นะครับเป็นเหรียญที่วาระที่42นะครับด้านหลังนะครับนี่ครับนะครับอันนี้เป็นกรมอนามัยโลกนะครับเป็นเหรียญอนามัยโลกกรมอนามัยถวายรางวัลนะครับถวายรางวัลอาหารปลอดภัยนะครับถวายรางวัลอาหารปลอดภัยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญ26มิล นะครับน้ำหนัก 8.5 กรัมนะครับผลิตก็ประมาณ5ล้านเหรียญนะครับ5ล้านเหรียญต่อมาเป็นเหรียญนี้นะครับเป็นที่ลึกเหมือนกันนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญในวาระที่48นะครับในวาระที่48อันนี้เหรียญที่เฉลิมพระชนมายุครบเฉลิมพระชนมายุพรรษา75พรรษานะครับนะครับ12สิงหา2550นะครับ72ไอ้75พรรษานะครับเป็นเหรียญในวาระที่42ไอ้48นะครับ75พรรษานะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ7 ล้าน 5 แสนเหรียญจำนวนการผลิตนะครับ 7 ล้าน 5 แสนเหรียญจำนวนการผลิตนะครับต่อมาเป็นเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายจริงๆแล้วมีหลายเหรียญนะครับแต่เหรียญที่สะสมไว้เองจะมีประมาณแค่นี้นะครับยังคนไม่เจอนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถนะครับพันปีหลวงเหมือนกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญในวาระที่52นะครับ52นะครับเป็นเหรียญ80พรรษานะครับ80พรรษานะครับนะครับเป็นเหรียญมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษานะครับ12สิงหาคม2555นะครับอันนี้ครับเหรียญราคา20บาทนะครับเป็นเหรียญราคา20บาทนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่15กรัมส่วนผลกลางก็ประมาณ32มิล นะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่1ล้าน5แสนเหรียญ นะครับประมาณนะครับประมาณ1ล้าน5แสนเหรียญ นะครับราคาเล่นหากันก็อยู่ประมาณทัก80ถึง100บาทนะครับ80ถึง100บาทที่เขาขายให้เรานะครับนะครับอันนี้มาให้เพื่อนๆชมกันนะครับเอามาเพื่อนๆชมนะครับเป็นเหรียญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่สะสมไว้นะครับที่สะสมไว้ก็ยังมีอีกหลายเหรียญนะครับก็จะเอามาให้ชมกันอีกในภายภาคหน้านะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับเอามาให้ชมกันเอามาเรียนรู้กันเอามาดูจำนวนการผลิตแล้วก็มาดูว่าเป็นวาระไหนวาระไหนเราจะจดไว้ในที่เหรียญเรามีแล้วก็จดไว้ว่าเป็นเหรียญในวาระไหนนะครับส่วนการรับซื้อไม่ได้รับซื้อประกันใดนะครับไม่ได้รับซื้อประกันใดเอามาให้ศึกษาแล้วความรู้กันนะครับ
ันนี้มาศึกษากันนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวชมในคลิปต่อๆไปว่าจะมีเหรียญอะไรมาให้ชมนะครับอันนี้มารวบรวมเหรียญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระพันปีหลวงให้รับชมกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ให้เป็นกำลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ